2ให้พี่เดินสะดวกเถอะครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับตองตองจิโอฟู้ดนะครับวันนี้ผมจะขอพาทุกท่านเข้าสู่เพลย์ลิสต์ทำเมนูง่ายๆจากใบกัญชากันนะครับก่อนที่จะไปดูเมนูกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งให้กับเราด้วยนะครับก่อนที่เราจะเริ่มทำนะครับเรามาทำความรู้จักกับเจ้าใบกัญชาที่เราจะเอามาปรุงอาหารกันในหลายๆเมนูต่อจากนี้ก่อนนะครับใบกัญชาเนี่ยถูกปลดล็อกจากการเป็นสารเสพติดประเภทที่5เรียบร้อยแล้วนะครับทั้งต้นเลยเนี่ยก็ถ้าใครจะเอามาทำอะไรกินเนี่ยก็ไม่ผิดกฎหมายแล้วนะครับยกเว้นตัวของช่อดอกแล้วก็เมล็ดของเขาแล้วหลังจากนี้นะครับชาวบ้านชาวช่องธรรมดาอย่างเราเนี่ยก็สามารถซื้อใบกัญชาได้อย่างถูกกฎหมายแล้วก็สามารถเอาใบกัญชาเนี่ยมาประกอบอาหารกินแบบปกติเหมือนใบกะเพราเหมือนโหระพาแบบนี้ได้เลยนะครับแต่ว่าจะมีข้อแม้ทางกฎหมายอย่างนึงก็คือเวลาที่เราไปซื้อเนี่ยเราต้องซื้อจากร้านหรือว่าเกษตรกรที่เขามีใบอนุญาตเท่านั้นนะครับถึงจะซื้อมาประกอบอาหารได้นะครับแต่ว่าทำได้ไม่ผิดกฎหมายแน่นอนครับใบกัญชาที่เราได้มานะครับก็จะมีพันธุ์ต่างๆออกไปนะครับซึ่งผมจะไม่ได้ลงรายละเอียดเกี่ยวกับตรงนี้นะครับก็จะบอกว่าได้มาอย่างถูกกฎหมายนะครับรับซื้อมาจากแหล่งที่มีใบอนุญาตแล้วนะครับส่วนใครที่คิดจะปลูกนะครับก็ต้องไปขออนุญาตจากทางอย.ก่อนนะครับเขาก็จะมีขั้นตอนว่าขออนุญาตในการปลูกเนี่ยทำยังไงนะครับก็เข้าไปที่เว็บไซต์ของอย.ได้เลยนะครับซึ่งณวันที่ผมถ่ายวันนี้นะครับเจ้าใบกัญชาเนี่ยมันยังค่อนข้างหายากอยู่นะครับก็คือยังมีความต้องการสูงอยู่ราคาเนี่ยมันจะค่อนข้างแพงแต่คิดว่าในอนาคตเนี่ยราคาเนี่ยมันก็จะสมเหตุสมผลมากกว่านี้แล้วมันก็จะแพร่หลายมากกว่านี้นะครับเพราะว่าตัวของใบกัญชาเขาเองเนี่ยมันมีสรรพคุณทางยานะครับใบกัญชาเนี่ยมันจะมีสารอยู่2ตัวนะครับหลักๆที่ควรจะรู้ก็คือ CBD นะครับสาร CBD เนี่ยจะเป็นตัวดีนะครับก็คือมันสามารถรักษาโรคได้นะครับก็จะทำให้เกิดความผ่อนคลายนะครับหลั่งสารความสุขมาแล้วก็สามารถทำให้เจริญอาหารได้นะครับสำหรับผู้ป่วยแล้วก็จะมีสารที่ไม่ดีนะครับเขาเรียกว่าสาร THC นะครับซึ่งอันเนี้ยจะอยู่ในช่อดอกและเมล็ดเยอะนะครับมันเป็นสารเสพติดทำให้มีฤทธิ์ต่อประสาทนะครับทำให้เกิดอาการเคลิบเคลิ้มก็คือ high นั่นเองนะครับโรงพยาบาลอภัยภูเบศรได้มีบอกไว้ชัดเจนนะครับว่าไม่ควรนะครับให้กับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า25ปีนะครับไม่ควรใช้นะครับแล้วก็ต่อ1มื้อเนี่ยไม่ควรบริโภคเกิน 6-8 ใบต่อคนต่อมื้อนะครับคนที่ไม่ควรใช้นะครับก็คือเป็นเด็กสตรีมีครรภ์นะครับหรือคนที่ให้นมบุตรนะครับไม่ควรใช้แล้วก็คนที่ทานยาละลายลิ่มเลือดทานยาละลายลิ่มเลือดบางประเภทนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์เอาไว้ให้ในข้างล่างนะครับว่าข้อห้ามหรือว่าคำเตือนต่างๆนะครับมาถึงสิ่งที่คิดว่าเพื่อนๆหลายคนอยากรู้นะครับซึ่งผมเองก็อยากรู้เหมือนกันนะครับว่าไอ้เจ้าใบกัญชาเนี่ยเอามาปรุงอาหารเนี่ยรสชาติมันจะเป็นยังไงแต่ก่อนที่ผมจะเอามาปรุงเนี่ยผมต้องรู้ก่อนว่าวัตถุดิบของผมเนี่ยรสชาติมันเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเราจะมาลองเทสใบกัญชาสดๆกันก่อนเทสเจ้าใบกัญชาสดนี้กันนะครับอันนี้ก็เป็นใบที่ค่อนข้างอ่อนนะครับผมก็มั่นใจว่าน่าจะกินได้นะครับเดี๋ยวลองมาดมกลิ่นกันก่อนกลิ่นมันไม่เหมือนกับที่คิดไว้นะครับกลิ่นมันจะคล้ายๆหญ้าผสมกับใบกะเพรานะครับเนี่ยลองดมเหมือนไหมเหมือนหญ้าไหมเหมือนหญ้าผสมใบกะเพรานะครับหญ้าที่มันมีขนๆที่มันบาดๆขึ้นตามป่านะครับผมลองขยำมันดูนะเพื่อมันจะมีกลิ่นเวลาขยำเนี่ยมันก็จะมีกลิ่นเขียวๆเลยเขียวๆไม่เหมือนที่คิดไว้อ่ะเหมือนหญ้ามากกว่าโอเคงั้นผมจะลองชิมเลยนะครับไม่มีกลิ่นหอมเลยมันไม่ได้มีกลิ่นหอมเหมือนที่คิดไว้นะครับมันจะมีความเหม็นเขียวเหมือนแบบเหมือนหญ้าใครเคยกินหญ้าก็รสชาติเหมือนหญ้าเลยเอาดีกว่ามันก็ไม่ได้หวานแบบเหมือนที่คิดไว้นะครับอันนี้อาจจะเป็นต้นอ่อนเดี๋ยวผมจะลองอีกสักใบนึงรสชาติทุเรศมากอะเหมือนหญ้าเลยเคี้ยวหญ้า
ลองอีกถุงนึงนะครับอันนี้จะกลิ่นความเขียวความหญ้าน้อยกว่าอันเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองกินดูนะครับมันไม่ได้มีรสชาติเหมือนที่คาดไว้นะครับมันจะมีความแบบเขียวๆเหมือนกินใบไม้เหมือนกินใบไม้เลยมันไม่ได้หอมไม่ได้หวานใบไม้ชัดๆนะครับก็เดี๋ยวอันนี้เป็นลองเป็นใบที่สองนะครับเดี๋ยวผมจะลองดูว่าพอมันสุกหรือว่าโดนความร้อนแล้วเนี่ยรสชาติมันจะดีขึ้นกว่านี้ไหมเพราะว่าความรู้สึกตอนนี้ถ้าเทียบกันระหว่างใบกัญชากับโหระพาหรือว่าใบสะระแหน่เนี่ยรู้สึกว่าพวกนั้นมันจะมีกลิ่นน้ำมันหอมเฉพาะตัวอะไรของมันนะมากกว่านี้ไม่ค่อยมีมากเท่าที่คิดไว้นะเพราะว่าตอนแรกเราคิดว่าโหกลิ่นมันจะแบบกัญชาอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่นะหรือว่าใบเล็กก็ไม่รู้นะเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวลองมาทำเมนูแรกกันเลยดีกว่าเมนูแรกของเราจะทำยำใบกัญชากรอบนะครับก็จะเอาใบกัญชาที่ขนาดค่อนข้างใหญ่กว่าเพื่อนนะครับเอามาชุบแป้งทอดนะครับแล้วก็เอามาราดน้ำยำนะครับซึ่งวันนี้ผมจะไม่ได้เจาะจงสูตรว่าน้ำยำทำยังไงนะครับเพราะว่าเราเคยทำไว้แล้วนะครับในยำถั่วพูของเชฟแก้วบางปานะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ตรงตัวไอแล้วกันนะครับถ้าใครอยากรู้วิธีทำน้ำยำเดียวกันเลยครับก็คือเป็นยำเหมือนยำถั่วพูนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะมาทอดพระเอกของเรานะครับคือเจ้าใบกัญชานะครับอย่างที่บอกเอาใบใหญ่นิดนึงนะครับส่วนแป้งที่ชุบทอดวันนี้ผมก็จะใช้วิธีง่ายๆนะครับแล้วก็จะใช้แป้งทอดสำเร็จนะครับมาผสมกับเบียร์ที่เย็นจัดนะครับเอามาผสมกันแล้วก็ชุบทอดนะครับการที่ผมใช้เบียร์เย็นจัดนะครับมันก็มีวิทยาศาสตร์อธิบายอยู่ว่าเวลาเราทอดของใช่ไหมครับสิ่งที่เราผสมกับแป้งเนี่ยเขามักจะใช้ของที่เป็นน้ำที่เย็นๆนะครับเพราะว่าเวลาของเย็นเนี่ยไปเจอกับน้ำมันร้อนๆเนี่ยมันจะเกิดฟองอากาศนะครับไอ้ฟองอากาศตัวเนี้ยมันก็จะทำให้ของทอดของเราเนี่ยมันกรอบแบบกรอบฟูไม่แข็งกระด้างนะครับก็ถ้าใครไม่มีเบียร์ก็ใช้โซดาหรือว่าน้ำเย็นจัดก็ได้ส่วนโซดาเนี่ยก็มันก็จะเพิ่มฟองครับเพราะว่ามันมีก๊าซอยู่ข้างในนะครับมันก็จะทำให้ความเป็นฟองความเป็นอากาศเนี่ยมันมากขึ้นนะครับส่วนคนถามผมว่าทำไมผมถึงเลือกใช้เบียร์นะครับแทนที่จะเป็นโซดานะครับคำตอบคือผมชอบกินเบียร์มากกว่าโซดานั่นเองใส่หมดแล้วเราก็จะค่อยๆเทนะครับโอเคว่ามันจะมีฟองนะเอาโซดาเย็นๆนะแต่ว่าเป็นเบียร์เชื่อฟังก์ชันข้างมาลองมือโปรเป็นไงแบบมือโปรลองปุ๊บแฉะปั๊บว้าวทอดไปสัก 2-3 ใบเริ่มเชี่ยวแล้วไงเก่งน่าจะดีมากเสร็จแล้วนะครับเมนูแรกของเราวันนี้
ยำใบกัญชากรอบนะครับเดี๋ยวเราจะมาชิมกันกลิ่นหอมน่าทานมากๆเลยดูสิกรอบแน่ๆมือแล้วน้ำยำนี่เดี๋ยวแปะลิงก์เอาไว้ให้นะครับที่ยำโทฟูของแก้วบางปางลองกันเฮ้ยอร่อยฮะอร่อยเอาดีๆเหมือนยำผักบุ้งกรอบเลยอ่ะดูกรอบดูกรอบมากลองไหมลองกินไหมลองไหมยังไงกรอบฟูอร่อยนะอร่อยแล้วก็ไม่มีกลิ่นเหม็นเขียวเลยเป็นเพราะว่าแป้งของเรามันปรุงรสแล้วก็ทำให้สุกแล้วด้วยอร่อยเลยคือเล่นๆเลยไม่ต้องน้ำยำเชฟแก้วบางปลาแล้วอร่อยเลยเนี่ยได้สาร CBD ไปแล้วทำให้ร่างกายมีความสุขแล้วก็เจริญอาหารเดี๋ยวกินได้อีกหลาย EP เลยคราวนี้ถ้าเพื่อนๆถูกใจคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกุ้งกิ้งให้เราด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใน EP หน้าถัดไปเป็นเมนูอะไรเดี๋ยวมาเจอกันขอตัวกินก่อนอร่อยมากไม่ไหวแล้วอร่อยว่ะนะมากินเดี๋ยวมากินด้วยกันอันนี้หอมเลยอ่ะใช้ได้ว่ะสดชื่นเลยเชิญดื่ม